จังหวะรอบแรกนะครับเป็นการรำถวายมือนะครับจากในจังหวะตะลุงครับผมก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่าเสน่ห์นางกวักครับรักน้องแน่
ะครับสลับในช่วงของการรำถวายมือนะครับแล้วก็เต้นถวายมือจากน้องๆ นางรำทั้ง2คณะ2เวทีนะครับผ่านพ้นกันไปในชุดนี้ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วนะครับผมนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าของนางรำนะครับก็ขอได้เชิญลากำลังกันก่อนนะครับผมแล้วก็ในชุดต่อไปนะครับแก้บนก่อนจะเป็นการแก้บนครับแก้บนนะครับก็พี่รอยได้บนบานสังเก่าไว้กับเจ้านะฮะก็เดี๋ยวให้ขึ้นมารำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้การบนบานสังเก่าไว้อาจจะเป็นพี่รอยแล้วก็บุตรหลานหรือว่าใครก็ได้ที่พี่รอยอนุญาตนะครับเรียนเชิญได้ทุกท่านนะฮะขึ้นมาเฉพาะคนที่พี่รอยอนุญาตนะฮะขึ้นมารำแก้บนกันนะครับนะฮะก็จะได้หลุดสินบาทขึ้นที่บนในวันนี้นะครับก็บนมานานหลายเดือนแล้วแต่ว่ามันติดโควิดอยู่ทำอะไรไม่ได้นะเหมือนกันนะฮะของผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ได้แก้บนเลยเดี๋ยวอันนี้ผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่ครับผมเมื่อก่อนเป็นผู้น้อยตอนนี้เป็นผู้ใหญ่นะจะเล่นอะไรลืมนะครับอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะเข้าสู่ในรอบของการรำแก้บนครับนะครับก็จัดให้ตามคำแนะนำตามคำขอสำหรับทางด้านเจ้าภาพนะครับส่วนจะขึ้นมาร่วมรำกันด้วยได้ไหมได้แค่ไหนก็แล้วแต่ท่านเจ้าภาพจะอนุญาตนะครับเจ้าภาพอยู่ไหนเราอยู่นั่นใส่หมวกกระบอยรูปหล่อๆพี่ลอยเอาไหมนะหรือว่าให้นางรำให้ใครรำบ้างพี่ลอยขึ้นมาข้างบนก่อนเลยครับมาเจ้าของเจ้าภาพนะฮะมาจะเอาลูกเอาหลานพี่ลงรำไหมลูกชายก็ดูแลกันตลอดนะฮะวันนี้ยังไงซะเขาขอมารักข้ามคลองต้องรักข้ามคลองแน่เพราะว่าเวทีเราตั้งข้ามคลองเลยตั้งเมื่อคืนตั้งคืนเลยฮะตกลงว่าเอานางรำรำแก้บนอย่างเดียวหรือว่าพี่ลอยรำด้วยนะสามคนพี่น้องเอาเรียนเชิญนะฮะอีกสองคนนะเอาเรียนเชิญครับขึ้นมารำแก้บนหน่อยนะครับสามคนพี่น้องเอามาแล้วลูกเราทั้งนั้นเลยนะครับเอาเรียนเชิญนะฮะไปเราไปละแก้บนกันเปิดการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับเป็นการรำแก้บนในช่วงนี้3รอบด้วยละกันนะครับในจังหวะระวง2รอบแล้วก็3ช่า1รอบด้วยละกันครับพูดได้แล้วไม่ทันจบผมก็โดนตะตบชัวทิ้งจงโทน
แก้บนในรอบแรกด้วยแล้วกันนะครับไปกันต่อในการรำแก้บนในรอบที่2ในจังหวะระบุครับชักว่ามาหน่อยอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะเบาคุณฟ้าร้องลอยเล่นลมเย็นยามลมใช่มาช่างเบาคุณฟ้าร้องลอยเล่นลมเห็นพายผ่านโคนฟังเล่นลมมาสุขสมดังใจกำเชือกแน่นไว้และตัวสายสายให้ลอยลงบนเห็นพายผ่านโคนแล้วก็ฟังเป็นลมมันสุดสมดังใจ
ำหรับทางทีมงานของคณะเจ้าภาพครับนะครับขอให้ทางพี่ลอยนะครับได้หลุดเส้นบาทขั้นที่บนณเวลานี้นะครับเราได้ครับผมแก้บนให้กับทางเจ้าที่เราได้บนบานนั้นกล่าวไว้พี่ลอยก็